Nokia 9 ว่าที่เรือธงรุ่นแรกผ่านการทดสอบแล้วพบจอ 2K มีรุ่นเผยโฉมเร็วๆนี้หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวคราวของ Nokia 9 หนึ่งในสมาร์ทโฟนที่คาดว่าจะเป็นเรือธงรุ่นแรกภายใต้แบรนด์ Nokia ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดรายชื่อของ Nokia 9 ในชื่อรหัส Nokia TA-1004 ก็ได้ผ่านการทดสอบจากแอปพลิเคชันทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชื่อดังอย่าง AnTuTu Benchmark เป็นที่เรียบร้อยสำหรับผลการทดสอบ Nokia 9 จากแอปพลิเคชัน AnTuTu Benchmark เผยเห็นคุณสมบัติตัวเครื่องดังนี้หน้าจอแสดงผลความละเอียด 2K ชิปเซ็ต Snapdragon 835 GPU Adreno 504 RAM 4GB ROM 64กล้องหน้าและหลัง 13 ล้านพิกเซลและรันบน Android 7.1.1 พร้อมกันนี้ Nokia 9 ในชื่อรหัส Hertz ยังปรากฏอยู่บนเว็บทดสอบประสิทธิภาพชื่อดังอย่าง Geekbench ด้วยเช่นกันโดยเผยให้เห็นผลทดสอบการประมวลผลแบบหลายแกนที่ 7,621 คะแนนและการประมวลผลแบบแกนเดียวที่ 2,261 คะแนนเรียกได้ว่าผลการทดสอบของ Nokia 9 ในครั้งนี้สอดคล้องกับข้อมูลในครั้งก่อนอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้ทาง HMD Global จะจัดงานอีเวนต์พิเศษณประเทศอินเดียในวันที่ 13 มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเปิดเผยเบาะแสของว่าที่เรือธงรุ่นแรกอย่าง Nokia 9 ออกมาได้ทราบกันเพิ่มเติมด้วยหรือไม่